สวัสดีครับครูเกมวันนี้ผมจะมาส่งงานเรื่องงานที่สามที่ครูเก่งให้มานะครับอย่างแรกที่แรกก็คือพวกเหล่านี้ทำไมถึงใช้ได้กับไม่ได้นะครับอันนี้ใช้ได้ที่ใช้ได้ก็เพราะมันตัวเลขไม่อยู่ตรงข้างหน้านะครับแล้วก็ห้ามเว้นวรรคด้วยส่วนตรงนี้ที่ใช้ไม่ได้คงรู้แล้วนะครับว่าตัวเลขไปอยู่ข้างหน้ามันใช้ไม่ได้ส่วนนี้ก็เป็นวรรคส่วนอีกนี้เป็นแบบเฉพาะให้แสดงค่าเฉพาะไม่ได้ก่อเหตุประโยคนะครับส่วนงานที่สองก็โค้ดนี้นะครับผมก็ลองดูผมอาจจะขอคนอื่นมานะครับแต่รวบรวมทั้งไฟล์ที่ผมรู้จะทำยังไงแต่ผมบอกว่าที่ผมทำโค้ดนี้ขึ้นมาคงจะถูกนะครับก็ผมบอกว่าผมจะไม่ว่าอะไรนะครับอาจารย์ขอเพียงขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ